นี่มันจะไม่เป็นบ้านแล้วเนี่ยมันจะเป็นบ้านขายของเก่าแล้วเนี่ยเอางี้ทิ้งให้หมดเผื่อว่าโง่อ่ะโดนเมียหลอกใช้อ่ะสมน้ำหน้าว้าทำอะไรอ่ะของหายดิหม้อสนามอ่ะอยู่ในนี้แหละหาเหี้ยมันจะเข้าไปงูจะกัดไหมเนี่ยวันนั้นเขาเห็นงูมันเลื้อยไปตัวนึงเฮ้ยมันอยู่เปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ะมันยังไม่ออกมานี่มันจะไม่เป็นบ้านแล้วเนี่ยมันจะเป็นบ้านขายของเก่าแล้วเนี่ยดูสภาพตัวมานี่คิดอะไรออกแล้วลงมาเขาคิดอะไรออกแล้วที่ทำไมหน้ากูวอกวอกวะเนี่ยคนหน้าขาวผีปอบใช้แป้งยี่ห้อเฮียเลยเนี่ยจัดหน้าลอยแล้วกันเอางี้ดีว่าตัวจะหาหม้อพอดีใช่ปะจะหาเนี่ยมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างวันนั้นที่ตัวเคยจะบอกว่าตัวหาอะไรวะแล้วมันไม่เจอหาอย่างได้อย่างเอางี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเนรมิตตรงนี้ให้ใหม่เอี่ยมสะอาดไปเลยกูแค่หาหม้อผมจนกูเหนื่อยอีกแล้วเรามาดูกันนะวันนี้เราหาอะไรที่ไม่เจอบ้างอ่ะมันจะเจอไหมภายในนี้ตอนนี้เอางี้ก่อนดีกว่าเราไปดูมุมที่เคยแย่ๆแล้วเขาจัดไปแล้วดีกว่าไปนี่มุมนี้ที่เคยเหี้ยๆลกๆเลยนะน้าเขาก็จัดไว้นี่เห็นไหมนี่ตั้งแต่อะไรนะแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยกล่องเหี้ยสารพัดกล่องเต็มไปหมดนี่มีต้นมงต้นไม้เห็นไหมนะมองกันเนาะคือมันอย่างงี้เว้ยที่มันลกไม่ใช่อะไรเลยนะบอกตรงทำไมอ่ะเคียวไฟเบอร์เนี่ยรังเนี่ยที่ขายไปเนี่ยมันเยอะมากๆเลยอ่ะขายว่างั้นขายดีแล้วไม่ต้องมาซื้อใช่ไม่ต้องจะบ้าเหรอปกติแล้วอ่ะวันไหนถ้ากล่องถล่มลงมาทับก็ไม่มีทางเดินเลยใช่วันนี้คือเนื้อจะถล่มมาเงี้ยใช่เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่มีทางเดินเดินไม่ได้แต่ว่าเรามีตัวช่วยนู่นเขาแอบซื้อชั้นมาแล้วเป็นแบบว่าทำเองแล้วมีน็อตไหมเนี่ยมีน็อตมีอะไรเสร็จหรอแล้วก็ไม้อัดดีซื้อมาแล้วเตรียมพร้อมไม่มีคนทำให้ขาดคนทำให้เราจะใช้เขาว่างั้นเถอะใช่เฮ้ยลูกชายไปไหนมาอันไหนกินกระเพาะหน่อยสวัสดีครับยังสวัสดีครับน้องโยชิครับตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วมาเอาไงเนี่ยจะได้เสร็จเดี๋ยวเราจะรื้อตรงนี้ออกก่อนละกันช่วยการหาคนมายกรื้อของดีกว่าปะมีใครอยู่ช่วยให้หมดเอางี้เดี๋ยวเราคัดก่อนว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ทิ้งเอางี้ทิ้งให้หมดซื้อใหม่แต่ว่าเฮ้ยต้องใส่แมสหน่อยใส่แมสหน่อยที่ฝุ่นเยอะมันเยอะมากใส่แมสมาดูไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลื้อกันยาวๆเลยแล้วเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ขอไปลื้อก่อนลื้อไม่ลื้อกะว่าวังเนี่ยแจ๊กแปลกกูหาแค่หม้อลื้อทำไมเป็นยังไงบ้างทุกคนเจออะไรจ้ะเจออะไรหามาตั้งนานเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยนะเพื่อหาอันเดียวเนี่ยนะที่ตั้งแก้วอยู่ในคาริเบียนจะเอาไปใส่คาริเบียนตั้งหลายชาติแล้วไหนตั้งแก้วน้ำเนี่ยตั้งแก้วได้หามาตั้งนานแม่คุยวันนี้ถึงจะเจอเยี่ยมถ้าไม่ลื้อก็ไม่เจอการลื้อของยังไม่หมดเลยเนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ยลื้อของเด็กของลูกเราดิอันนี้นะครับเดี๋ยวจะขายแบบขายไม่ได้จะโมยจากซื้อมา500ขาย50อย่างเงี้ยออกค่าส่งเองเอาค่าส่งเองเออใช่นี่นะคะทุกคนนี่กล่องนี้ทั้งหมดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวลื้อกันต่อก่อนนะคะวันนี้อีกยาวไกลไปดูกันยังหาหม้อไม่เจอเลยจริงไหมไอ้สัตว์ทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ของทุกอย่างเราก็หายไปหมดแล้วไปอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยไปงดเราเอามุมไม่เหรอใช่เอามุมกล้องให้ดูให้ดูดีแค่นั้นทำไมโอเคอีพีนี้เราลาไปนู่นนี่บ้าเรายังไม่เสร็จเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกวาดขี้ฝุ่นเยอะเดี๋ยวไปยกชั้นมาเดี๋ยวเราจะประกอบชั้นโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพี่ยิ้มจะทำการประกอบชั้นนี่ดูวางระดับหนึ่งหม้อหาหม้อมึงหม้ออะไรของมึงอะไม่มีหรอกหม้อไม่เจอแล้วทุกคนกูละงงเลยมาดูพี่ยิ้มประกอบชั้นกันยกโอ้เป็นไงแข็งแรงแข็งแรงพวกทานปีนได้จะปีนขึ้นไปทำไมเราอย่าเข้าไปนะไอ้ไข่กี้อ่ะจะฆ่าตัวไข่กี้แอบสอนทุกคนโอ้ยเหม็นแอบขี้เอาน้ำมาสาดนี่ลูกเหลือปูไม้เราจะมีอย่างนี้สองอันนะแล้วเราก็จะเก็บของได้เยอะมากจริงเหรอจริงไม่เชื่อหรอกล้นชั้นอยู่ดีเดี๋ยวตัดไม้ขึ้นมาวางเราจะได้เก็บของได้จัดไปโอเคเสร็จแล้ว1แผ่นนะคะมาลุ้นกันว่าเราจะวางชั้นได้พอดิบพอดีหรือเปล่าต้องเอียงทะแยง
ียดูมากเขาเนี่ยทั้งหมดทำฉันทำไมทำฉันทำไมทั้งหมดทั้งหมดรู้เยอะเป็นไงโอเคไหมโอเคอะไรอะหาหม้อไอ้เหี้ยเป็นยังไงบ้างหม้ออยู่ไหนหม้อยังจะหายกับหม้อมันหายไปแล้วเขาแค่หาหม้อเฉยๆนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะเนี่ยเขาแค่จะมาหาหม้อเพื่อจะเอาไปเก็บนะแล้วกูมาทำชั้นได้ยังไงวะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวหม้อต้องเจอสุดท้ายรอโอเคเอาไปซ่อนใช่ไหมใช่เอาไปซ่อนเร็วมากต้องทำแบบนี้อีกชั้นหนึ่งให้เขาจริงดิเหนื่อยไหมโหเอาการอยู่นะเก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอนักใจโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ชั้นเก็บของ4ชั้น yeah. ยาว2เมตรลึก60เซนกว้าง2เมตรเอาไว้นะคะเก็บของแบบนี้เลย นี่ถ้าใครอยากจะทำตามนะคะก็ไปซื้อเหล็กฉากเจาะรูแล้วก็มาประกอบเองจะถูกกว่านะคะไม้อัดติดมินนี่ถือว่าโอเคนะแข็งแรงอยู่นะเออโอเคเดี๋ยวเราลองเก็บของดูว่ามันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแค่ไหนนะคะตรงนี้ A few moments laterโอ้โหทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะจากตั้งแต่บ่ายโมงมืดแล้วยังไม่เสร็จเลยนี่ดูพี่ยิ้มตัวเป็นไงบ้างดูของที่เราลื้อกันไว้นะโหหาไม่เจอเลยเนี่ยหาหม้อไม่เจออีกเหรอนี่ต้องส่องไฟกันแบบนี้เลยเพราะว่ามันมืดแล้วนะโอเคแค่หาหม้อมาหลอกกูมาทำอะไรก็ไม่รู้สุดยอดตัวเสร็จยังแล้วเสร็จงานพอดีเลยเขารู้ว่าหม้อตัวอยู่ไหนอ้าวหม้ออยู่ไหนอยู่ในลังอยู่ไหนไอ้เหี้ยจ้ะตัวใช้ตัวเป็นงั้นแหละอยู่ในลังในลังอะในลังแคมป์ตัวนั่นแหละไหนอยากหาไม่ดีนักนี่อยู่ในนั้นอะลังสีดำอะเขาเก็บไว้ให้ตัวเองอะดูดิมีเปล่าหม้อตัวนี่ไงโอ้ยซัดกูหาแค่นี้แหละขอบคุณนะงานเสร็จพอดีเลยโหตัวทำให้ดูดีเขาเลี่ยมสะอาดตาไปหมดเลยอะนรกจริงๆไอ้บ้าสรุปอยู่ในนี้ใช่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยตอนเขาหาทำไมมันทำเงียบถ้าหาตัวหาเจอก็ไม่ช่วยเขาทำมาดิสัตว์เด้อไปไปไปเฮ้ยโอ้ยรู้สึกเขินอะเขินนะรู้สึกเขินอะแต่ว่าโง่อะโดนเมียหลอกใช้อะส่งน้ำหน้าแต่ก็ถือว่ามันดีไงมันทำให้บ้านดูสะอาดโอเคบอกดีๆก็ได้ก็ทำให้ไม่จริงอ่ะตัวไม่เคยทำให้หรอกถ้าบอกดีๆอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนจัดเสร็จแล้วนะพี่โบจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าตรงนี้ยังจะต้องเคลียร์อีกนะฝั่งนี้บ้านจะต้องสะอาดใช่ไหมสะอาดขึ้นเขาจะไม่หาอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนหลอกใช้อีกหาดิโดนตัวต้องหาไม่หาเขาไม่หาถ้าข้าเดี๋ยวเขาจะแอบหาไม่หาเขาบอกเขาเดี๋ยวเขาช่วยไม่ตัวเป็นอย่างเงี้ยนี่แต่ไม่ดีก็ทำตัวให้มีประโยชน์ช่วยเมียมั้งเถอะโอเคก็ได้แหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายดูตอนเสร็จอีกทีนึงวันนี้ไม่เสร็จนะคะหลอกวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายเหนื่อยแล้วพักก่อนบ๊ายบายจะเดินอีกงานไหมเนี่ยมาคุยกันก่อนเป็นเก๊กงานตัวงานไงโอ้เป็นงานตื่นมาเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ได้คือว่าทำงานใช่ได้เนี่ยเครื่องมืออะไรเนี่ยอุปกรณ์รถเนี่ยเกลื่อนกราดทิ้งกองตรงนู้นวางตรงนี้ไม่เป็นระเบียบเลยเดี๋ยวนี้นะพี่โบจะให้ทุกคนดูในมุมกว้างนะคะว่านี่เราเก็บแล้ว before after เป็นยังไงให้ทุกคนดู เป็นไงดีขึ้นไหมหลอกกลัวมาเก็บได้ภูมิใจไหมอันนี้เดี๋ยวต้องเอาของลูกออกก่อนขายไปติดตามในเพจแล้วกันโบจะขายให้ในราคาเซลแบบเซลเหมือนเซ้งอ่ะเอาเหมือนให้ฟรีอ่ะง่ายนี่เป็นการสมนาคุณจากทางร้านก็ให้พ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีทุนน้อยอะไรเงี้ยเราเอาไปใช้เลยของดีๆทั้งนั้นเลยติดต่อมาเลยมีรถอันนี้ก็มีประโยชน์มากเปโยกเด็กมีประโยชน์ข้าวเอาไปราคาออกค่าส่งเอาเองแล้วกันเดี๋ยวไปติดตามในเพจโบโยชิพี่โบจะไปโพสต์ไว้ให้ก็บ้านก็จะเรียบมากขึ้นหาของง่ายขึ้นเยอะเลยโปติตะแคงตัวเดินจะหาของอะไรตรงนี้ทีนึงคือท้อเลยอ่ะถูกต้องไม่รู้จะหาอย่างที่พี่ยิ้มหานั่นแหละท้อเลยตอนนี้เขาจะให้ตัวไปหาเป็นโอ้ไปหาไอ้เหี้ยนึกไม่ออกเลยเขาให้ตัวไปหาโอ้ย
กระดานเขียนกระดานเขียนไว้ให้เขากระดานเขียนอ่ะใช่ไปหามาให้เจอดูดีว่าพี่ยิ้มจะหาเจอไหมนะคะบอกเลยว่าพี่ยิ้มไม่ได้เป็นคนเก็บเองเนี่ยเออเนี่ยแค่สอดสายตามองเออก็จะเจอง่ายเลยกาน้ำร้อนนี่ไงเออนี่ไงเอาเป็นสายไฟปลั๊กไฟปลั๊กไฟนี่ไงเออยอดทำให้เราหาของได้ง่ายจังแล้วที่มึงก็108,900ไร่ไอ้อีกมีเยอะนี่มึงจะเดินตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคสำหรับใครที่บ้านรกแบบเราก็แนะนำเลยก็ไปหาซื้อมาไม้กระดานอาลา 3-400 บาทเมตร20คูณ2เมตร40ใช่มาตัดใส่ก็ไปลองทำตามไปลองซื้อดูถ้าบ้านใครรกๆมันสามารถอะแดปต์ดีไซน์ได้ทุกความใหญ่ทุกขนาดเลยแต่ถ้ายาวกว่านี้คุณก็อาจจะต้องใส่เสากลางเพิ่มอะไรไปความใหญ่ความอะไรต้องคำนวณประมาณนี้กำลังดีนะประมาณนี้กำลังสวยเฮ้ EP นี้ต้องขอบคุณเมียมากๆเลยที่ให้หัวมาหาหม้อต้องขอบคุณหม้อที่ทำให้บ้านเราได้ดูแบบว่าเออมีพื้นที่ปวดประสาทมีพื้นที่ได้เดินเพราะไม่งั้นอะตรงนี้เชื่อไหมไม่ค่อยได้เดินผ่านหรอกยาวแล้วจำแล้วหลายรอบตัวเขาจะพูดตัวเขาไม่ให้ลูกจะออกรั้วลูกจะออกนอกรั้วอยู่แล้วซ้ำอยู่นั่นน่ะโอเคไปเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันแคบแล้วเนี่ยโอเคลาไปก่อนนะคะถ้าไม่ชอบเหมือนอยากคุยถ้าใครชอบแบบว่าภูมิใจในฝีมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับเออถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Creo Fiber แล้วก็น้ำผึ้งเพชร2แสนนะคะโปรโมชั่น2กล่องส่งฟรีแถมลุ้นรับรางวัลไปกดซื้อได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอาโยชิแล้วสวัสดีถ่ายคลิปหน่อยเร็วถ่ายคลิปหน่อยขึ้นบนน่ะสวัสดีก่อนเร็วเอ้ยเก่งมากให้น้องให้น้องสวัสดีหน่อยสอนน้องสอนน้องสวัสดียังสอนน้องว่าดียัง